สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Sebagi Gaming Channel ครับรู้จักเกมมากขึ้นผมครับเก่งสมกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม The Great Heartland นะครับซึ่งเกมนี้ก็มีคนขอมาด้วยเนาะเกมนี้ไม่ใช่ของผมนะอันนี้ยืมน้องวินมาทีน้องวินก็เป็น GM ของทางร้านนะครับก็คือพวกเราเนี่ยได้เล่นกันแล้วก็สนุกมากเลยนะครับเป็นเกมแนว Pick Up and Delivery Simple ที่หัวร้อนสุดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมเป็นยังไงบ้างครับผมเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นคนขับรถบรรทุกที่เราจะต้องไปเอาของในที่ต่างๆเนี่ยไปส่งในที่ต่างๆเพื่อให้ได้เงินนั่นเองนะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่มีเงินถ้าเกิดว่าเล่น4คนนะครับใครถึง30แต้มรอบนั้นจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วใครเงินเยอะสุดคนนั้นชนะถ้า3คนเล่นกัน40บาท2คนเล่นกัน50บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มาดูด้วยว่าเฮ้ยในรถบรรทุกเนี่ยเราเหลือของอยู่เยอะเท่าไหร่มันจะเป็นแต้มลบด้วยเพราะนั้นก่อนจะจบเกมอย่าลืมส่งของให้หมดค่ะก็อันนี้เราจะมาเซตอัพเป็นแบบเบสิกกันนะคะเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวแอมจะแจกอันเนี้ย2ใบก็คือตามสีเลยแล้วก็เงินเริ่มต้นนะคะอยู่ที่5บาทค่ะก็ให้มาดูกันที่การ์ดค่ะว่าเราจะวางเม็ดยังไงก็คือให้สัญญาให้สังเกตตรงที่สีอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ถั่วก็คือให้วางเม็ดสีเขียว5เม็ดค่ะอันนี้จะเป็นหมูให้วางเม็ดสีชมพู5เม็ดค่ะเริ่มต้นเราจะวางรถบรรทุกไว้ที่จุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทกันทุกคนเลยนะคะค่ะก็อย่างต่อไปก็คือเราก็จะเปิดการ์ดทั้งหมด3ใบบนบอร์ดแล้วก็แจกการ์ดบนมือ5ใบค่ะเมื่อทุกคนได้การ์ดบนมือ5ใบแล้วเราก็จะเริ่มเล่นกันเลยนะครับเวลาเริ่มเล่นเนี่ยถึงตาเราจะต้องเดินและส่งของหรือพิกอัพหรือถ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงมันจะมีเป็นแบบว่าเป็นบทลงโทษให้กับคนที่ทำไม่ได้ด้วยนะครับมาดูวิธีการเดินก่อนดีกว่าวิธีการเดินเกมนี้คือเราต้องเล่นการ์ดน้ำมันถ้าเราไม่มีการ์ดน้ำมันเราสามารถจ่ายเงินเพื่อเดินได้1บาท1ช่องนั่นเองการ์ดน้ำมันเวลาใช้ก็เดินไปตามนี้เลยน้อยกว่าไม่ได้มากกว่าไม่ได้ถ้าเรามีการ์ดน้ำมัน2ใบสามารถใช้ควบกัน2ใบได้เพื่อให้การเดินเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามากที่สุดเนี่ยก็แค่3ช่องเท่านั้นรวมถึงเงินด้วยนะครับเวลาลดเพื่อการเดินเนี่ยก็เดินได้แค่มากสุด3ช่องเท่านั้นไม่สามารถใช้การน้ำมันและเงินเนี่ยรวมกันได้สมมติผมเล่นใบนี้ปึ้งเดิน2แต้มเอ้ย2แต้มอะไรหรอ2ช่องนะครับผมก็จะเดินไป2ช่องปังปังนะครับพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะขนของได้นะครับวิธีขนของเราก็แค่ทิ้งการ์ดของที่เราจะขนเนี่ยผมทิ้งข้าวโพด2อันปึ้งผมก็เลยสามารถขนข้าวโพดได้ทั้งหมด2อันนั่นเองแต่ละคนก็จะมีแม็กซิมัมเลยนะว่าขนได้ทั้งหมดแค่8อันเท่านั้นนะครับหรือถ้าผมจะส่งของผมจะส่งยังไงนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยผมสามารถไปในที่ที่ต้องการข้าวโพดได้ดูยังไงว่าที่ไหนต้องการข้าวโพดมันจะมีเขียนบอกอยู่ข้างล่างไหมเนี่ยครับต้องข้าวโพดนะต้องข้าวโพดต้องข้าวโพดตรงนั้นต้องการข้าวโพดมากๆเลยนะครับสมมุติผมอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วผมอยากจะส่งข้าวโพดผมก็ต้องมีการข้าวโพดในมืออีกนะครับเพื่อที่จะใช้สมมติถ้าผมมีแค่ใบเดียวผมก็ใช้ใบเดียวปึ้งเพื่อส่งข้าวโพดนะครับส่งปุ๊บได้3บาทเงินก็ขึ้นเลย3บาทมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่าได้กี่บาทนะครับของที่ส่งวางไว้ตรงนั้นเลยในอนาคตมีใครจะมารับข้าวโพดก็มารับจากตรงนี้ได้นะครับอย่างนี้เห็นเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยของมันก็จะเริ่มกระจัดกระจายกระจัดกระจายกันไปนะครับพอเราเล่นเสร็จแล้วก็คือเดินเสร็จส่งของเสร็จแล้วนะครับเราจะจั่วการ์ดให้ครบ5ใบในมือนะครับการ์ดที่เหลือก็เหลือไว้นะครับเวลาจั่วก็เลือกได้ว่าจะจั่วจากตรงนี้หรือจั่วจากบนกองสมมุติผมจะเน้นสายข้าวโพดผมก็อาจจะจั่วข้าวโพด2อันนี้นะครับแล้วก็อีกใบนึงจากบนกองก็ได้เมื่อเสร็จแล้วก็ให้เติมให้มีอย่างเงี้ย3ใบเสมอสำหรับคนต่อไปนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเดินได้สมมุติเฮ้ยเงินไม่พอเดินหรือมันมีคนยืนขวางอยู่สมมุติเป็นอย่างเงี้ยสมมุติเราอยู่อย่างงี้นะครับแล้วก็เราเป็นสีแดงเนี่ยเราเวลาเกมนี้เวลาเดินไม่สามารถไปหยุดในที่ที่มีคนอื่นอยู่แล้วได้เพราะนั้นผมต้องเดินอย่างน้อย2ช่องถึงจะเดินออกไปได้ถูกไหมแต่ว่าเงินผมเหลือ1อะไรเงี้ยผมจะเดินยังไงล่ะแล้วการ์ดในมือก็ไม่มีเดินนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นครับเราจะสามารถที่จะวาร์ปกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้นะครับและเราจะสามารถทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้เพื่อจั่วใหม่แต่ตอนนี้เราจะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ส่งไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกับการที่เราเดินได้แต่เราส่งหรือรับไม่ได้หรือเราไม่อยากส่งไม่อยากรับเลยเราจะทำยังไงเราสามารถจ่ายเงิน2บาทเพื่อทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้แล้วจั่วใหม่กี่ใบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะหรือถ้าอยากแบบเล่นให้มันเขาเรียกว่าอะไรยากกันมากขึ้นยากขึ้นหรือว่าขัดกันมากขึ้นก็ดูให้พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะมันก็จะมีอันนี้พวกไอคอนทำให้เราเดินยากขึ้นค่ะต่างๆให้เดินยากขึ้นหรือเราจะเสริมเควสไปอันนี้จะเป็นเควสต่างๆไม่ใช่เควสเป็นความสามารถพิเศษเป็นความสามารถพิเศษเราก็จะวางไว้มุมๆขอบๆอันนี้ค่ะตั้งแต่เซตอัพเลยนะครับแล้วก็พอเราเนี่ยถ้าเกิดจะเราเล่นกับพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเดินมาแล้วก็จ่ายเงินเพื่อเอาใบนี้ไปได้นะครับเวลาเดินมา
ถ้าไม่มีเงินเดินมาไม่ได้นะครับพอจ่ายเงินไปปุ๊บตาใบที่เราเดินออกเนี่ยใบนี้ให้หยิบมาไว้ข้างหน้าเราจะมีความสามารถนี้อยู่ตลอดถาวรตลอดทั้งเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังดีกว่าว่าพลิกแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นนี้ครับมันมีด่านเก็บทักการเก็บเงินถ้าเราเดินผ่านเราต้องจ่าย1บาทส่วนนี้เป็นด่านตรวจว่าของเราโอเวอร์โหลดมั้ยนะครับถ้าเกิดว่าของเกิน4ชิ้นเราต้องจ่ายเงินถ้าไม่เกินตรงนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะเดินออกหรือเดินเข้าก็ตามนะครับจ่ายเท่าไหร่จ่ายตามจำนวนที่มันเกิน4ชิ้นขึ้นมาสมมติเรามีของ5ชิ้นเดินผ่านก็จ่าย1บาทมีของ6ชิ้นเดินผ่านจ่าย2บาทประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีทางห้ามผ่านเลยนะครับทางห้ามผ่านเลยจะเป็นเดี๋ยวขอหาก่อนจะไหมนี่ครับถ้าเป็นเงี้ยคือห้ามผ่านเลยละถ้าเราจะไปเงี้ยเราก็ต้องเดินอ้อมเอาถ้าเกิดเราเซตเงี้ยมันก็จะยากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะพลิกกี่ใบเราจะสับแรนดอมกันแต่ว่าแนะนำว่าอย่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับไม่งั้นแทบจะเดินไม่ได้เลยนะครับส่วน ability พิเศษเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากๆเลยก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกเลยก็ได้แต่เซตอัพนะครับหรือเราจะแรนดอมก็ได้นะครับมันก็จะมี ability แบบว่าเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะอันนี้น่าจะส่งป่ะส่งใช่ไหมเราสามารถส่งของแบบว่ามากกว่า1ชิ้นได้ใน1ตา1ประเภทปกติ1ตาเนี่ยเห็นไหมที่ผมเล่นข้าวโพดหยิบข้าวโพดเนี่ยผมเล่นข้าวโพดทั้งหมดเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยเราสามารถหยิบของหรือส่งของได้แค่1ชนิดเท่านั้นแต่กี่ชิ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับการของเราแต่เนี้ยทำให้เราสามารถที่จะส่งได้มากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับหรือนี้ก็คือไปลงที่ที่มีคนอื่นอยู่ได้ก็ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นอันนี้เราสามารถจ่ายเงิน1บาทเพื่อไม่เดินได้เราจะได้ทำตรงนั้นต่อแบบจะส่งแบบรับแล้วก็ส่งแม่งตรงนั้นเลยอะไรงี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีความสามารถหลากหลายมากๆเลยนี้ก็เพิ่มน่าจะแม็กซิมัมการ์ดในมือมั้งอันนี้น่าจะน้ำมันใช้น้ำมันและบวก1นะครับน่าจะนะโทษทีเพราะว่ามันมีความสามารถเยอะมากๆนะครับส่วนนี้ก็จะออยเชนเหมือนทิ้งการ์ดจั่วการ์ดใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือว่าสามารถใช้ข้าวโพดแทนน้ำมันได้อะไรเงี้ยอันนี้ทำให้การ์ดในมือมี6ใบเป็นต้นนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของฮาร์ดแลนด์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูยังค่ะมีอะไรไหมมีอะไรไหมตอนจบเกมบอกไปแล้วบอกไปแต่ต้นแล้วไงนี่คือทั้งหมดของฮาร์ดแลนด์นะครับแอบหมื่นนิดนึงทวนตอนจบอีกทีก็ได้ใครถึงตรงนี้นะครับถ้าเล่น4คน3คน2คนแล้วก็เล่นให้จบรอบเนาะพอจบรอบเสร็จปุ๊บมาดูว่าของที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นแต้มลบตามนี้นะครับเนี่ยวัวหมูก็จะลบเยอะหน่อยนี่ลบน้อยหน่อยแต่วัวหมูมันก็จะขายได้ราคาแพงกว่าเดี๋ยวมาดูไฟนอลตอนผมดีกว่ากับแอมนะครับว่าตอนจบแล้วว่าความรู้สึกของเราเรารู้สึกไงเกมนี้บ้างครับผมแอมรู้สึกไงบ้างกับเกมนี้ก็เล่นไปแล้วนะคะเล่นรอบแรกผ่านไปก็ยังอยากเล่นอีกก็เล่นซ้ำไปเรื่อยๆจนเล่นไป3รอบค่ะก็ยังรู้สึกสนุกอยู่ค่ะก็ยังอยากเล่นอีกค่ะที่ยังอยากเล่นอีกเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบเหมือนกับว่า1เราเล่นกับตัวเองได้ด้วย2การ์ดมันเค้าเรียกว่าอะไรมันขัดกับเพื่อนได้ด้วยอย่างเงี้ยประมาณนี้แอมอธิบายไม่ค่อยถูกก็ช่วยเสริมด้วยกันเพราะว่าที่ทำให้แอมรู้สึกอย่างนี้อย่างแรกคือเหมือนเส้นทางมันจะไม่เหมือนเดิมพอการ์ดมันจะแรนดอมเหมือนรอบแรกที่เคยเล่นให้หมูแม่งตรงนี้ส่งใกล้ๆอีกรอบนึงมันอาจจะไปไกลก็ได้แล้วรวมถึงการจัดเลเยอร์การ์ดของเราความจริงมันไม่ได้จำเป็นต้องเซตอย่างนี้มันจะวางยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยในคู่มือก็มี example มาให้อยู่พอประมาณว่าเราจะเล่นยังไงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องอินเทอร์แอคชั่นของเพลเยอร์ที่มันมีผลมากๆทำให้เวลาเราเล่นแต่ละรอบเนี่ยเหมือนรอบแรกที่เราเล่นไอ้นี่ไม่ค่อยขวางเลยเราก็เลยได้อีกฟิลนึงพอเล่นอีกรอบนึงมีแต่คนมาเอาวัวมาแย่งวัวแล้วก็มากันแต่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะได้อีกฟิลนึงก็คือเกมที่มีอินเทอร์แอคชั่นของเพลเยอร์กับเพลเยอร์สูงเนี่ยส่วนใหญ่มันทำให้รีเพลย์บิลิตี้มันสูงอยู่แล้วทำให้เล่นได้หลายรอบเพราะว่ามันอย่างที่ถ้าแอมที่สิ่งที่แอมพูดว่าเล่นกับตัวเองก็คือเราก็ต้องดูเมเนจการ์ดในมือด้วยว่าเราจะเก็บไว้รับหรือไว้ส่งอะไรยังไงหรือระยะทางมันไกลเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเมเนจตั้งแต่ตอนที่เราจั่วการ์ดแล้วอะตอนที่เราเล่นจบแล้วเราต้องจั่วการ์ดตรงการที่มันเปิดมา3ใบอะครับแล้วเวลาเห็นคนอื่นชิปในสิ่งที่เราต้องการไปเราก็จะแอบกลัวใจอะเพราะดังนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งใน player interactionแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่แบบว่าเวลามีรถไปขวางเราเดินไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่นั่นก็เป็นอะไรที่แบบตาหน้ากูจะไปส่งไอ้สัตว์เดินมาตรงนี้มาดีเดินอ้อมแล้วก็ต้องไปแวะไปที่อื่นแล้วก็ไปที่อื่นก่อนใช่มันก็ทำเสียการ์ดเสียเวลาเสียตาไปนะครับมาดูสิ่งที่ผมชอบมันดีกว่านะครับอย่างแรกคือเรื่องแต้มอย่างเงี้ยชอบนะคือมันไม่ได้มีขึ้นอย่างเดียวมันมีขึ้นมีลงจังหวะที่เราเอาแต่การ์ดขนของเยอะๆถูกไหมบางทีเราอยากจะขนทีเดียวเยอะๆแต่เราก็ต้องเสียเงินไปกับการเดินเพราะอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีการน้ำมันเนี่ยเราต้องใช้เงินเดินเกิน1บาท1ช่อง3บาท2ช่อง3บาท3ช่องตามลำดับนะครับมันก็ทำให้เงินมันก็ขึ้นบ้างลงบ้างรวมถึงถ้าเกิดเล่นกับวาเลียนไอ้ที่มันมีด่านเก็บเงินมีอะไรโอ้โหเงินแทบไม่ขึ้นเลยแปลว่าถ้าเล่นกับพวกนั้นคือแบ
เล่นนานมากก็จะจบตอนที่เล่นกับวินเนี่ยโอ้โหโคตรนานแต่พอเราเล่นแบบวาเลียนปกติที่ไม่มีด่านเก็บเงินอะไรก็แป๊บเดียวจบเพราะเงินมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เอ้ยมันก็เป็นคนละฟิลเลยไม่ใช่ว่าไม่สนุกมันก็สนุกคนละแบบขึ้นอยู่ว่าคุณอยากจะเล่นแบบให้มันแบบเดือดไปเลยแบบเล่นแล้วเหนื่อยหรือว่าจะเล่นแบบชิลๆนี่คุณคนเลือกได้สำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เรื่องไม่รู้นะอันนี้ความคิดเขาคือว่าผมรู้สึกว่า ability พิเศษอ่ะมันโกงไม่เท่ากันรู้สึกไหมคือบางอย่างมันโกงแบบคนต้องไปแย่งกันบางอย่างคือคนแม่งไม่สนใจเลยเพราะมันดูแบบไร้สาระมากๆอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแนะนำให้เล่นนะกลายเป็นว่าหลังๆแอมก็ไม่ได้เล่นกับพวกนี้ปะไม่เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้สนุกขึ้นเลยข้อจริง ability พิเศษมันควรจะทำให้เกมมันสนุกขึ้นถูกไหมแต่นี้มันไม่ได้ทำให้สนุกขึ้นเลยกลายว่ามันการมันติดมาเป็นข้อเสียของเกมไปเฉยเลยจริงไม่ต้องมีเกมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับมีแบบพลิกด้านก็สนุกแค่พลิกด้านที่มันมีด่านเก็บเงินนี้ก็สนุกแล้วใช่ครับอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้กันว่าไม่เอ้ยที่มีการ์ด6ใบมันโคตรโกงยังไงก็โกงเพราะมันมีช้อยเลือกทำเยอะกว่าส่งของได้เยอะกว่ารับของได้เยอะกว่ายังไงก็โกงนะครับอีกอย่างที่ชอบคือแต้มแบบเรียลไทม์ที่แข่งกันที่เราจะเห็นว่าตอนนี้ใครนำใครยังไงแล้วก็เราก็คำนวณว่าเฮ้ยเอาว่ากูจะต้องนำตอนนี้แล้วก็นับก็เทิร์นนับอะไรกันเนาะอันนี้สนุกมากสนุกมากจริงๆนะครับมีข้อเสียไหมแค่เปี้ยนอยู่แค่ต้องมีข้อเสียแค่อาบิตี้แค่นี้สร้างตัวคีโร่ไม่ได้ได้แค่เสิร์ฟด้วยแค่นี้ใช่ป่ะมีคีโร่ได้ด้วยสำหรับข้อเสียผมก็เห็นแค่นี้ครับผมรู้สึกมันเป็นเกมที่ดีมากเลยคือแบบแนะนำนะคือเราเล่นแบบเป็นแฟมิลี่ก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องเซตให้มันยากหรือจะเล่นแบบฮาร์ดคอร์แบบเป็นพัซโซ่แบบโหดๆไปเลยก็ได้โดยที่แม่งคลิกเยอะๆไปเลยแล้วก็ทำทางที่แบบเป็นทางเดี่ยวจริงๆแบบเดินไปเดินกลับหรือว่าแบบมีแยกอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้มันยากไปทางเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นครับเซมากิเกมมิ่งนะครับให้เกมนี้เป็นเกมในคอมเมนต์ครับใครที่หาเกมแฟมิลี่ที่เล่นง่ายๆเล่นกับครอบครัวชวนใครเล่นก็ได้ชวนเพื่อนเล่นก็ได้หรือจะชวนแนวหัวร้อนเล่นกันตัดกันโหดก็เล่นได้นะครับก็แนะนำเลยครับ The Great Heartland ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตัดกันผม